สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องของเราจะพามาหุงข้าวนะคะด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทีนี้หลายๆคนบอกว่าแค่หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าใครๆก็ทำได้ใช่ค่ะใครๆก็ทำได้ส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยความเคยชินเวลามีบางบ้านมีสมาชิกอยู่ในบ้าน2คนหรือ3คนเคยหุงแค่ไหนก็แค่นั้นการกะน้ำก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่จะกะน้ำได้ถูกแล้วก็หุงได้พอดีเพราะความเคยชินค่ะแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าวันนี้จะมีเพื่อนนะมาบ้านอีก3คน4คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้บางครั้งพอหุงข้าวเพิ่มขึ้นการกะน้ำบางคนก็กะน้ำไม่เป็นนะคะก็อาจจะกะเหมือนเดิมน้ำท่วมมือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะแล้วบางครั้งก็ทำให้แฉะเกินหรือบางครั้งก็ทำให้ข้าวหุงออกมาแล้วแข็งเกินไปไม่ได้นิ่มอร่อยเหมือนทุกครั้งที่เคยหุงเวลาอยู่กันแค่2ถึง3คนอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาบอกเทคนิคดีๆในการตวงน้ำให้พอดีกับข้าวไม่ว่าจะหุงน้อยหรือหุงมากก็ใช้เทคนิคเดียวกันนี้นะคะในการหุงนะคะหุงข้าวขึ้นออกมาปุ๊บก็จะสุกพอดีค่ะนิ่มพอดีกินนะคะก็คือจะไม่แฉะเกินไปแล้วก็จะไม่แข็งเกินไปเดี๋ยวเรามาชมวิธีการหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้ากันค่ะก่อนอื่นเราก็ตวงข้าวมานะคะทีนี้ข้าวก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่จำนวนคนที่กินข้าวในบ้านเรานะคะว่ากี่คนก็ตวงปกติค่ะทีนี้เราก็ตักข้าวใส่แล้วนะคะแล้วเราก็ซาวน้ำล้างนะคะล้างข้าวซาวข้าวสักหน่อยนะคะเพราะบางทีในข้าวก็อาจจะมีเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างสักหน่อยส่วนน้ำซาวข้าวเราก็สามารถเอาไปทำปุ๋ยน้ำได้นะคะเอาไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้ค่ะหลังจากเราซาวน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการตวงน้ำค่ะทีนี้วิธีการกะน้ำนะคะให้พอดีกับข้าวให้หุงออกมาแล้วเขาสุกนิ่มพอดีนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะแล้วเราก็จะเขย่าให้ข้าวเขาเสมอให้ข้าวเขาเสมอก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีวัดโดยใช้นิ้วค่ะเวลาเราวัดข้าวนะคะให้ดูปริมาณข้าวก่อนนะคะว่าเราใส่ข้าวไปเยอะแค่ไหนนะคะโดยเอานิ้วจิ้มลงไปถึงที่ก้นหม้อเลยนะคะแล้วก็วัดระดับข้าวค่ะว่าข้าวอยู่ประมาณไหนข้าวอยู่ประมาณนี้นะคะเกือบหนึ่งข้อนะคะทีนี้วิธีเราวัดน้ำกับข้าวนี้ให้ใส่เท่ากันนะคะเวลาเราวัดข้าวเราจิ้มลงไปถึงก้นหม้อใช่ไหมคะแล้วเราก็วัดระดับของข้าวอยู่ประมาณแค่นี้นะคะทีนี้เวลาเราจะวัดระดับน้ำให้เราจิ้มที่เหนือข้าวนะคะเหนือผิวข้าวค่ะไม่ต้องลงไปถึงก้นหม้อนะคะเหนือผิวข้าวขึ้นมาให้เท่ากับระดับที่เราวัดข้าวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ขาดนิดนึงนะคะกล้องไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเราวัดข้าวจากก้นหม้อเลยนะคะจิ้มไปถึงก้นหม้อนะคะระดับข้าวอยู่ประมาณแค่นี้นี้ถูกไหมคะแล้วเวลาเราวัดระดับน้ำนะคะเราวัดลงไปแค่เหนือข้าวอันนี้ยังขาดนิดนึงนะคะก็เติมน้ำไปสักหน่อยค่ะแล้วเราก็เขย่าให้ข้าวอยู่ในระดับเสมอกันนะคะแล้วเราก็วัดน้ำใหม่อีกรอบนึงประมาณนี้ค่ะมองเห็นไหมคะอันนี้คือระดับน้ำนะคะวัดจากเหนือข้าวนะคะก็จะอยู่ประมาณเท่านี้เหมือนกันนะคะข
ข้าวก็วัดจากตูดหม้อจิ้มลงไปถึงตูดหม้อนะคะขึ้นมาประมาณแค่นี้ส่วนน้ำก็วัดจากเหนือข้าวก็เท่ากันค่ะประมาณแค่นี้พอหุงออกมาแล้วนะคะไม่ว่าข้าวจะเยอะหรือจะน้อยแค่ไหนก็ใช้วิธีวัดเดียวกันนี้ค่ะน้ำกับข้าวปริมาณระดับเท่ากันค่ะโดยวัดข้าววัดจากก้นหม้อลงไปเลยนะคะว่าข้าวสูงประมาณแค่ไหนนะคะส่วนน้ำให้วัดเหนือข้าวขึ้นมาสูงเท่ากับระดับที่เราวัดข้าวนะคะแค่นี้ค่ะเทคนิคการหุงข้าวแบบนี้นะคะก็จะใช้ได้เฉพาะกับข้าวมะลิเก่าเท่านั้นนะคะถ้าเป็นข้าวมะลิใหม่ก็ต้องลดปริมาณน้ำลงไปอีกนะคะเพราะว่าข้าวใหม่เนี่ยจะแฉะง่ายค่ะถ้าเกิดใช้วิธีเดียวกันก็จะทำให้ข้าวแฉะนะคะแล้วเราก็เอาใส่หม้อหุงข้าวปกติค่ะแล้วก็หุงปกติเลยค่ะปิดหม้อแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็อย่าลืมกดหม้อนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อแบบไหนนะคะก็จะใช้วิธีหุงวิธีเดียวกันนะคะวิธีนี้นะคะไม่ว่าสมาชิกจะมี2คน3คน4คน5คน6คนแล้วแต่ค่ะเราวัดเราแค่ตักข้าวตวงปริมาณข้าวให้พอดีที่เรากินนะคะแล้วก็วิธีการวัดน้ำก็วัดแบบนี้เหมือนกันถ้าเกิดข้าวเยอะน้ำเขาก็จะเยอะขึ้นไปตามปริมาณข้าวนะคะระดับข้าวแค่ไหนระดับน้ำก็เท่ากันนะคะตอนนี้ข้าวเราก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะพามาชมค่ะว่าที่เราหุงไปเมื่อสักครู่เป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเพิ่งสุกใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจะลองคุยข้าวให้ดูนะคะว้าวนิ่มพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะนิ่มสวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่แฉะเกินค่ะจะฟูฟูสวยอย่างนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงอยากจะแชร์ประสบการณ์เพราะว่าเคยเจอบางท่านนะคะที่พอบอกว่าวันนี้จะมีแขกมาเพิ่มอีก4คนอะไรอย่างนี้นะคะพอหุงข้าวเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าวันนี้หุงข้าวแข็งเกินไปค่ะเพราะว่าปริมาณข้าวเพิ่มแต่ว่าน้ำเขาใช้เท่าเดิมก็ถามเขาว่าวัดน้ำแบบไหนเขาก็บอกว่าน้ำท่วมมือเหมือนเดิมเราก็ไม่เข้าใจนะคะก็เลยได้ทานข้าวแข็งไปในวันนั้นแล้วบางวันบอกว่าวันนี้อยู่กันแค่2คนนะหุงข้าวให้น้อยลงหน่อยนะอะไรอย่างนี้ค่ะพอหุงข้าวน้อยลงก็คือแฉะค่ะเขาก็บอกว่าน้ำท่วมมือเหมือนเดิมเราก็เลยอยากจะแชร์เทคนิคดีๆนะคะไม่ว่าจำนวนคนจะเยอะหรือจะน้อยแค่ไหนข้าวจะเพิ่มเยอะหรือน้อยแค่ไหนจะเป็นหม้อแบบไหนก็ช่างนะคะก็คือใช้วิธีนี้เทคนิคนี้เราลองทำลองหุงแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเพิ่มข้าวเยอะหรือว่าลดปริมาณข้าวลงให้น้อยลงข้าวก็ไม่เคยแฉะแล้วก็ไม่เคยแข็งค่ะก็จะนิ่มสวยพอดีสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการหุงข้าวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.